ดาราหนุ่มคลั่งรักลิซ่าไม่ไหวแล้วกฤษณีมองอะไรก็เป็นหน้าเธอยังเป็นแฟนบอยตัวยงที่คลั่งรักลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ไหวแล้วแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างหวังต้าลู่โดยล่าสุดเจ้าตัวไปออกรายการวาไรตี้รายการหนึ่งและมีสาวๆมาทดสอบสีลิปสติกให้ชมซึ่งหนุ่มหวังต้าลู่เรียกชื่อสีลิปสติกที่สาวคนหนึ่งทดลองให้ดูซึ่งเป็นสีชมพูบาร์บี้ว่าสีลิซ่าสร้างความฮือฮาให้ชาวเน็ตอย่างมากสำหรับหวังต้าลู่เคยออกมาบอกว่าเขาชื่นชอบลิซ่าและมีเธอเป็นสาวในเสเปกรวมทั้งแสดงออกอย่างเปิดเผยออกสื่อมาตลอดถือเป็นแฟนบอยชั้นนำคนหนึ่งของลิซ่าเลยทีเดียวในขณะที่ข่าวคราวความรักในชีวิตจริงเจ้าตัวเพิ่งมีข่าวเปิดตัวแฟนสาวดาราดังช่ายจั่วอีโดยมีคลิปปาปารัตซี่จูจุ๊บกันที่ถนนออกมาเป็นหลักฐานมัดตัวและเป็นข่าวที่ทำสาวๆชาวจีนต้องน้ำตาลองประหยกๆ